ดูเซโอ้ทั้งนี้วัตถุดิบเหมือนเดิมนะเว้ยแต่อร่อยขึ้นเอาดิถ่ายคลิปลง YouTube ครับลง YouTube ดีก็อย่างว่าแต่ตอนสมัยเรียนมาบ่อยแต่เสียดายไม่เจอลุงวันนี้นะฮะเรามาอยู่กันที่แถวหน้าเอเชียทีคอ่ะเลยมานิดนึงแล้วก็แลขวานะครับผมแล้วก็จะเจอตรอกตรงนี้นะฮะเป็นร้านบะหมี่เกี๊ยวในตำนานนะครับผมที่ผมกับเพื่อนนะมากินกันตั้งแต่สมัยเรียนนะฮะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยดีกว่านะครับว่าร้านนี้เป็นยังไงกันบ้างนะฮะจริงนะครับผมร้านนี้นะฮะก็จะเป็นลุงคนหนึ่งนะครับหรือจะเรียกว่ากงหรือจะเรียกว่าอะไรก็ได้ครับเขาเป็นคนทำมาก่อนนะตอนนี้ลุงแกไม่เดินแล้วครับเดินไม่ไหวแล้วฮะแต่ความจริงนะครับผมคนทำเนี่ยต้องเป็นลุงฮะและลุงคนนี้มีเอกลักษณ์อย่างหนึ่งนะครับผมนะเมื่อก่อนผมจะเรียกเขาว่าลุงเก๊กฮวยฮะทำไมล่ะครับเพราะว่าตอนที่เขามีขวดน้ำเก๊กฮวยอยู่ใกล้ๆนะครับผมฮะตาอะไรนะอีโลวะนั่นแหละครับผมเขาจะทำบะหมี่เกี๊ยวอร่อยมากขึ้นอีก 2-3 เท่าตัวเลยนะครับผมแต่ตอนนี้ด้วยความที่ร้านโบราณนะฮะแล้วก็กงเขานะครับอายุเยอะแล้วเมื่อกี้ถามอาม่าอาป้านะเขาบอกว่ากงไม่เดินละไม่ไหวนะตอนนี้ป้าก็เลยคุมแทนแต่ยังไงเดี๋ยววันนี้เรามาลองชิมฝีมือป้ากันดีกว่าครับผมว่าจะรสชาติคงเดิมหรือเปล่านะยิ่งดึกยิ่งอร่อยไงคือแบบอันแหละต้องดกต้องกรึบก่อนกรึบกรึบก่อนอย่างเงี้ยสั่งเอาด้วยใช่ไหมเอาด้วยเอาด้วยใช่ไหมบะหมี่เกี๊ยวหมูกรอบครับผมใส่ทุกอย่างเลยฮะแห้งหรือน้ำเอาแห้งเมื่อก่อนเรากินแห้งแล้วก็แยกน้ำขอน้ำซุปถ้วยหนึ่งก็เหมือนเดิมนะครับผมรับรองว่าร้านนี้นะฮะหมูกรอบลั่นมากกรอบหมูแดงนะครับแล้วก็แยกน้ำนะจ๊ะเป็นยังไงเป็นยังไงมันมีอะไรบ้างนะไม่ทำแดงครับดูเซโอ้ยสัตว์ซุปคนละถ้วยซุปคนละถ้วยนะจ๊ะต้องโชว์ซุปไหมเนี่ยเดี๋ยวก็หกอีกอ่ะโฟกัสไหมไอ้เหี้ยเอ้ยโฟกัสไหมโฟกัสไม่โฟกัสกดกดโอ้ยนี่ครับผมหมูกรอบโอ้ยนี่แหละตัวเด็ดเคี้ยวลั่นดังกรวบกรวบยังไม่โฟกัสได้ใช่ไหมแดกมากโตเป็นจุ๊บโตเป็นจุ๊บมีหมูกรอบหมูแดงนะฮะแล้วก็เกี๊ยวนะครับผมเกี๊ยวเนี่ยแหละสูตรโบร่ำโบราณนะฮะจากกงเลยครับผมไอ้เหี้ยมึงจะไม่โฟกัสไอ้กูใช่ไหมไอ้เกี้ยวเร็วไอ้เกี้ยวโอ้โหไอ้สัตว์เอ้ยมันซะแดกมากถึงแม้ว่าจะดูแบบตอกเล็กๆแบบนี้นะฮะแต่ของดีอยู่ตรงนี้ครับผมเอเชียทีคอยู่ฝั่งนู้น ไม่ได้แดกกูหรอก นี่สมัยเรียนมาประจำร้านนี้รับรองว่าเด็ดฮะเมื่อกี้เขียนหน้าร้านว่าเบตงนะฮะสังเกตง่ายๆคือฟิวเจอร์บอร์ดเหลืองๆเนี่ยครับเด็ดมากคนในตอกเนี้ยติดประจำเลย
มันเป็นสูตรเบตงสูตรจีนหืมเหมือนเดิมอร่อยนะดูเดี๋ยวดูเส้น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 โฟกัสเส้นไหมโฟกัสเส้นอยู่ไหมอยู่อยู่นี่คือเส้นแล้วก็คลุกไอ้กระเทียมเจียวนะครับผมนี่แหละ แล้วก็ปริมาณนี่คุ้มนะอร่อยสุดยอดอืมผมนี่ยืนขึ้นเลยครับผมโหไปเดี๋ยวเราไปกินกันต่อนะครับผมแล้วเดี๋ยวเราไปคุยกับป้าเขาสักนิดนึงนะว่าเป็นยังไงลุงไปไหนยังไงนะครับผมแล้วก็ลุงจะกลับมาไหมแล้วร้านนี้นะฮะก็มีน้ำชาครับผมชาชงแบบโบราณนะครับผมไม่ใช่น้ำเปล่านะแล้วก็ไม่ต้องจ่ายค่าชานะแต่หมูกรอบนี่เขาอร่อยจริงๆนะครับผมออกเค็มๆนิดนึงแล้วก็หอมน่าจะเป็นพวกเครื่องเทศจีนอะไรอย่างเงี้ยครับโอเคถ้าใครอยากกินร้านตามสั่งนะตรงนี้ก็อร่อยเหมือนกันนะครับผมต้องลองมาถึงแล้วต้องลองเลยคงให้ดูไม่ได้นะอ่ะดูอย่างนี้แล้วกันเปลี่ยนจากโถพี่มาลงตัวผมสังเกตนะครับผมนั่นแหละกินมาเนี่ยผมยังไม่ได้ปรุงเลยเอากินได้เลยไม่ต้องปรุงอ่ะน้ำชาครับผมน้ำชาโชลน้ำชานะครับผมไม่ใช่เก๊กฮวยชาชงเป็นชาชงป่ะเดี๋ยวเราไปจ่ายดังป้ากันดีกว่านะครับผมเอาชาไปเติมเนี่ยนี่มีชาบุฟเฟ่กินได้เรื่อยๆแต่เราก็รู้ครับว่าจานนี้จานนี้เท่าไหร่ครับผมสองชามเท่าไหร่ครับ2ชาม90บาทนะจ๊ะก็45บาทนะถ้าเทียบกับตรงเนี่ยเจริญกรุงรถผ่านเทียบกับตรงเจริญกรุงเอเชียทิกเนี่ยไม่ได้แพงเลยนะ45บาทแถมน้ำค่าน้ำไม่คิดด้วยอ่ะกินน้ำชาไปเรื่อยๆฟรีๆอันนี้ก็นี่ไงผ่านเจริญกรุง89ทับ1นะครับผมก่อนจะถึงนะดูหลืบเล็กๆเลยข้างหน้ามีร้านหม่าล่าอยู่นะนี่เลยเราก็จะมาถามเรื่องที่เราสงสัยมาตั้งแต่สมัยเรียนนะเพราะว่าเราไม่รู้ภาษาจีนนะว่าป้าครับป้าครับชื่อร้านอะไรบะหมี่เบตงบะหมี่เบตงร้านบะหมี่เบตงเลยนะครับผมแล้วก็ในภาษาจีนที่อยู่ข้างบนเนี่ยเขียนว่าอะไรไม่รู้อ้าวแปะเป็นคนแขวนแปะเป็นคนเขียนภาษาจีนที่เป็นแนวตั้งกับแนวนอนข้างบนไม่รู้ใช่อยู่บ้านนอนเป็นไปตามไปถามลุงกันไม่ใช่ปล่อยเขานอนพักผ่อนคนเขียนอยู่บ้านนี่เปิดมากี่ปีแล้วครับเพิ่งจะไม่สบายห้าหกเปิดมากี่ปีแล้วฮะขายมา40ปีนะครับผมในตำนานจริงยังไม่เกิดเลยแก่แล้วอ่ะขายไม่ไหวแล้วครับโอเคงั้นสำหรับวันนี้นะก็สาวเป็นลูกอันนี้คือลูกเขาสาวลูกสาวมาช่วยทำแล้วแม่เขาไม่ได้กินน้ำเก๊กฮวยเหมือนลุงใช่ไหมใช่ไม่มาวันนี้
ม่ได้กินเบียร์เหมือนลุงใช่ไหมวางแล้วเลยแย่เทียบเลยไม่รุ่น2นี่ไม่ได้กินเบียร์แล้วโอเคสำหรับวันนี้ก็ไม่ได้ขายแน่สำหรับวันนี้นะครับก็ลาไปก่อนนะฮะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะกับอาทิตย์หน้าเราจะไปร้านแบบไหนร้านอะไรนะฮะเดี๋ยวก็ติดตามกันดูด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย